นี้ก็ได้เอ้ายังไงเนี่ยหมอนี้มันกดดันการที่ซีรีส์คุณประสบความสำเร็จหลายคนก็ถามว่าแล้วกี่โมงคุณจะได้ซีรีส์ปีหน้าไม่มีไม่มีบอกว่าผมบอกคุณแล้วว่าผมไปเรียนต่อใช่เขาไปเรียนต่อเหรอเขาไปเรียนต่อที่ต่างประเทศจริงเหรอจริงจริงก็เลยพี่ก็บอกผมมาเนี่ยไม่ได้บอกก็บอกมาเนี่ยเฮ้ยผมบอกคนตัวใช่เหรอแล้วหนึ่งนะเอาแล้วพาดหัวข่าวจิมมี่ไปเรียนต่อนะหัวข่าวแล้วตรงนี้เลยนะใช่โอเคโอเคก็คือคุณได้คุณจะไปเรียนต่อผมไปเรียนต่อครับปีหน้าผมที่ไหนอะไรยังไงคะฟังเขาก่อนที่ไหนอะไรยังไงครับทางนี้ยังไม่รู้อะไรนะไปแล้วกำลังเลือกอยู่ครับว่าจะไปอเมริกาหรือว่าสวิสครับจริงเออพูดจริงป่ะเนี่ยพี่เลือก2ประเทศดีเพราะอะไรครับอะไรนะครับทำไมเลือก2ประเทศดีครับเพราะมีให้เลือกแค่2ประเทศครับไปหมอไปนานแค่ไหนเอาหมอไปนานแค่ไหนคะอะไรนะครับนานแค่ไหนกำลังตอนนี้กำลังแซนพอนอยู่ครับโอ้ยแม่มันเร็วไปเร็วไปยังไม่เร็วมากกำลังแซนอยู่ครับจุดแรกวางแผนไว้ยังไงบ้างตอนนี้เหรอครับตอนนี้ผมว่าก็มันก็มีหลายโปรเจกต์อย่างรายการหรือว่าเป็นเพลงหรืออะไรแบบนี้ผมว่าก็ดูอยู่เรื่อยๆครับก็ดูอยู่เรื่อยๆซีรู้ท่านรู้ว่าอะไรรู้อยู่แล้วครับรู้อยู่แล้วว่าเขามีเป็นเรียนใช่ผมก็ยังไม่รู้เลยผมก็ยังไม่รู้เลยมันบอกจริงใช่ไหมฮะอยู่ไปเรียนต่อจริงใช่ไหมครับเรียนต่อครับทำไมแม่ไม่ใช่คือเขาจะบอกอะไรป่ะโอเคคือไปเมื่อไหร่อะคะวางแผนไว้ยังไงบ้างเมื่อไหร่ผมยังไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวต้องมีโอกาสได้ไปเร็วๆนี้ใช่เร็วๆเร็วๆเร็วๆนี้ก็ได้เอ้ายังไงเนี่ยหมอพี่ต้องเอาหมอผมว่าผมก็รู้พี่เลยนะแต่แผนของพวกเรามีวางมีพูดก็อย่างที่บอกไปก็คือเรามีไปทัวร์แฟนมีตที่ลาตินอเมริกาก็คือมีไป LA บราซิลเม็กซิโกครับผมก็อันนั้นก็ยังคงเป็นแบบนั้นอยู่ปีหน้าก็ยังไม่ทราบเลยคือตอนนี้แผนปีหน้าไม่ได้ยังไม่ถูกวางไว้สำหรับพวกเราว่าจะยังไงไม่รู้ครับไม่รู้หมายถึงไม่รู้หมายถึงว่าไม่ได้วางแผนเฮ้ยจะทำแล้วสักพักคุณแม่เขาจะวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาหาแล้วเขาจะช้าแล้วก็ไม่รู้จริงไม่แต่มันบอกไม่ได้มันบอกไม่ได้เอาติดตามเอาเราบอกไม่เพราะว่าถ้าเอางี้ถ้าผมบอกอะไรไปอ่ะพี่ถาโทรมาเลยนะแต่การที่หมอพูดเมื่อกี้เนี่ยก็คือว่าก็โทรแล้วไหมครับเอาเป็นว่าผมมีแพลนเรียนต่ออย่างแน่นอนแต่ว่าเมื่อไหร่เนี่ยผมยังไม่บอกผมยังไม่บอกแล้วก็เรื่องปีหน้าผมก็แจ้งไม่ได้จริงๆเอางี้ดีกว่าครับประมาณนี้อะไรนะแค่นี้คือใจขาดกันด้อมแล้วนะก็ใจเย็นๆยังไม่ไปเนาะไปไปครับหมอไปไปให้หมอใจเย็นๆผมนี่เย็นที่สุดในโลกแล้วโอเคก็คือมีแพ้สถานการณ์เริ่มตึงขึ้นครับสถานการณ์เริ่มตึงขึ้นแล้วครับทุกคนไอ้ระพดเปล่าพี่แล้วโอเคมีแพ้ไปเรียนต่อแต่ยังไม่รู้ว่ายังไงใช่ก็คือแพนปีหน้าเดี๋ยวรอลุ้นกันอีกทีนึงใช่ทุกคนรอลุ้นดีกว่าอยากจะบอกอะไรกับแฟนบ้างคะอะไรนะอยากจะบอกอะไรกับแฟนเมื่อกี้เมื่อกี้อะไรนะครับอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆบ้างคะเรื่องที่เราบอยได้บอกว่าแพนจะไปเรียนต่อเนี่ยค่ะโอ้เผื่อแฟนๆรอติดตามผลงานเผื่อแฟนๆปีหน้าอีกไม่กี่เดือนเลยนะอีกไม่กี่เดือนก็จะปีหน้าแล้วครับยังไงผมไม่หายไปไหนแน่นอนอะไรอีกอะไรนะอะไรหรอสู้ๆนะครับแล้วอย่างนี้ถามความรู้สึกน้องพีได้ไหมได้ยินว่าเขาแบบมีแฟนไปเรียนต่อเนี่ยเป็นไงบ้างก็แอบเป็นห่วงครับแอบเป็นห่วงสุขภาพ
แต่ว่ารู้ว่าเขาเป็นหมอยังไงก็ดูแลตัวเองได้ถ้าเขามีแผนไปเรียนผมก็แบบมีคิดนิดหน่อยแล้วอยากไปเรียนต่อบ้างปริญญาโทไปคู่เลยไม่แน่ไม่แต่ว่าอาจจะวนเวียนอยู่ในไทยไม่แน่ใช่ใช่ไม่ไปเท่าไหร่อยู่นี่แหละครับผมรางวัล How Shining Male Award ครับเป็นไงครับรู้สึกยังไงบ้างกับรางวัลดีใจมากเลยครับตอนต้องขอบคุณแฟนคลับครับเพราะว่าเป็นผลโหวตจากแฟนคลับเนาะแล้วก็ขอบคุณฮาวเหมือนกันที่เขาเรียกอะไรเห็นค่าในสิ่งที่ผมทำนะครับก็ขอบคุณมากๆแต่ว่าได้รางวัลเยอะมากครับพี่ๆ2คนเก่งมากๆเพราะว่าผมก็ติดตามเหมือนกันเล่นดีกันทั้ง2คนเลยครับอ๋อโทษทีที่เฮ้ยชื่นชมไปเยอะเก่งมากอ๋อโอเคมีตู้เก็บเราซื้อบ้านใหม่เก็บรางวัลแล้วไม่พี่ครับแล้วโฟนได้กี่รางวัลละคะอะไรครับปีนี้ได้กี่รางวัลละอ๋อก็เยอะครับเยอะเอ้ยโหจะใช้ว่าเยอะหมายถึงว่าก็ได้รับรางวัลมาก็ดีใจที่ได้รับทุนหมดเลยข้อดีพอดีไม่ได้นอนกลับมาเอาเหรอโอเคใช่ตอนแรกมันเป็นภาษาต่างประเทศครับแต่ว่าก็เลยไปเกาหลีก็เลยถือโอกาสเลยทักหาเพื่อนที่แบบว่าสามารถแปลเกาหลีได้อะไรเงี้ยบอกว่าแปลเกาหลีให้หน่อยอะไรเงี้ยเขาส่งมาวันหนึ่งก่อนขึ้นอะไรเงี้ยเลยก็รีบห้องแล้วก็ไปร้องอะไรแล้วเป็นไงครับแฟนๆพอได้ฟังเราร้องเป็นภาษาเขาไม่รู้ว่าเขาฟังรู้เรื่องหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเขาก็ให้กำลังใจเลยพัฒนาตัวเองตลอดเวลาครับเพราะว่าก็มีคนเห็นสิ่งที่เราทำครับก็นั่นแหละก็พัฒนาตัวเองในไม่ใช่แค่ด้านเดียวในการแสดงในทุกด้านเลยครับมันกดดันไหมก็กดดันไหมครับก็เป็นคนก็จะต้องแบบว่าไม่ปีหน้าก็กดดันครับก็เป็นสิ่งที่แบบกดดันให้ตัวเองแบบพัฒนาไปเรื่อยๆก็ผมก็มองว่าเป็นเรื่องดีนะครับแล้วก็เหมือนว่าถ้ารับรางวัลแล้วอะไรเงี้ยก็ต้องทำตัวดีๆพัฒนาตัวเองตัวเสมอเพราะว่าก็เห็นมีคนเป็นเขาเรียกว่าไงผมก็เป็นแบบอย่างให้บางคนอย่างเงี้ยอะไรน้องๆรุ่นหลังๆอะไรเงี้ยเพราะว่าผมเห็นเขาบอกว่าชอบพี่โฟตั้งแต่เด็กๆเจอบ่อยมากเลยก็รู้สึกว่าต้องทำตัวดีๆครับก็คือเวลาที่มีแบบดีใจมากๆเลยดีใจมากๆที่ได้รับรางวัลมันเป็นรางวัลแบบคล้ายแบบผ่านเป็นหน้าใหม่แปลว่าปีนี้ก็เป็นปีรุ่งปีทองของเรารู้สึกแบบนั้นตัวเข้ามาหน้าใหม่เหรอครับก็ยังถือว่าเป็นหน้าใหม่ครับยังอดประสบการณ์อยู่เยอะมากๆครับก็ไม่เรียกว่าตัวเองว่ามีประสบการณ์ครับก็นั่นแหละหน้าใหม่ทั้งการแบบการเข้ามาในวงการทั้งแบบการลองทำอะไรใหม่ๆเช่นการเป็นศิลปินนะครับศิลปินเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละดีใจที่ได้รับรางวัลนี้มากๆก็เป็นกำลังใจทำให้แบบพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับเวลามองรางวัลที่เราได้ค่ะเกาหลีก็เลยถือโอกาสเลยแล้วทักหาเพื่อนที่แบบว่าสามารถแปลเกาหลีได้อะไรเงี้ยบอกว่าแปลเกาหลีให้หน่อยอะไรเงี้ยเขาส่งมาวันหนึ่งก่อนขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็รีบห้องแล้วก็ไปร้องเลยแล้วเป็นไงครับแฟนๆพอได้ฟังเราร้องเป็นภาษาเขาไม่รู้ว่าเขาฟังรู้เรื่องหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเขาก็ให้กำลังใจอะไรเงี้ยกลับจากเสร็จจากกัมพูชาประมาณ 2-3-4 ทุ่มอะไรเงี้ยก็ต้องบินต่อไปนู่นเลยถึงประมาณ 6-7-8 โมงเนี่ยต้องทำงานต่อเลยครับก็เลยคิดอยู่ว่าจะไปไหมแต่ว่าก็อยากไปเจอแฟนๆที่เกาหลีอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเขาน่าจะรอเจอเราอะไรเงี้ยไม่มากก็น้อยอะไรเงี้ยก็เลยถ้ามีโอกาสก็เลยไปไม่ถามกลัวแล้วนะครับผม20แล้วคุณแม่ยิ้มแล้วนะคุณแม่ยิ้มกันแล้วนะยิ้มว่าอะไรยิ้มว่าเอาลูกโตแล้วไงลูกโตแล้วไงลูกโตแล้วไงโฟโตแล้วโฟโตแล้วนะคะ